สวัสดีครับย co ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นน์วันนี้เราจะมาสอนสร้าง Farm มดรา n e ์หรือว่าซอมบี้น้ำเอาแบบถูกที่สุดเอาแบบที่ง่ายที่สุดและทำได้ตั้งแต่วันได้ที่เราเล่นเกม Minecraft เวอร์ชัน1 1 3นี่เลยมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่ซอมบี้มีวิวัฒนาการแปลงร่างเป็นซอมบี้น้ำได้ หรือที่เรียกว่า drown นั่นเองนะครับ drown แปลว่าจมน้ํานะครับเพื่อความง่ายผมเลยสร้างเป็น creative world ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะพอดีว่าระหว่างที่เรากําลังเล่นเซิร์ฟเวอร์สบายดีคราฟกันอยู่แท็คโคบอกผมว่า mm hmm. เขาได้ไอเดียในการทาฟาร์มซอมบี้ใต้น้ําแต่ว่าเรายังมาดีไซน์กันอยู่ว่าเราจะทําระบบแบบไหนกันดี mm hmm. ผมก็เลยมาลองออกแบบดูแล้วได้ไอเดียนี้ขึ้นมาครับฟาร์มซอมบี้น้าที่ง่ายที่สุดใช้อุปกรณ์พื้นฐานมากๆแถมทําได้ตั้งแต่เปิดเวิลด์มาเลย ฟังดูโฆษณาไม่เกินจริงนะครับสูตรของผมนี่ง่ายมากนะครับสิ่งที่ต้องใช้คือบล็อกอะไรก็ได้ที่สร้างได้เช่นดินเช่น c o เบอร s t o n e เช่นไม้เช่นอะไรก็ได้แล้วก็มีไม้นิดหน่อยเอาไว้ทำป้ายขังน้ำไว้นะครับสุดท้ายต้องมีถังน้ำในการตักน้ำมาใช้ขอแค่นี้จริงๆอันดับแรกคุณก็ลงไปเจอในดันเจี้ยนแล้วก็เจอกรงสปอนเซอร์ที่เป็นซอมบี้ถ้าเจอปุ๊บโชคดีเลยนะครับคุณไปเจอในถ้ำนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมทำแบบนี้ให้ดูเพื่อให้เข้าใจง่ายนะ เสร็จแล้วก็ไปปรับปรุงพื้นที่ตรงถาำเอาเองสมมุติว่าเจอกรงซอมบี้แล้วอ่จเป็นซอมบี้คุณเจอกรงซอมบี้อยู่ที่นี่แล้วแล้วคุณจะทํายังไงต่อทําเหมือนเดิมครับอันดับแรกเลยนะทําประมาณแบบอ่าออกมาสส่วนด้านละสีอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทําเป็นเหมือนกับห้องสําหรับซอมบี้ให้สปอนออกมาได้เยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ําพัดมันออกมาถ้าแคบกว่านี้ผมไม่แน่ใจว่าซอมบี้มันจะสปอนออกด้านนอกไหมกรณีที่เราแบบว่าเรามีกําแพง นอกเหมืองเงี้ยเรามีกำแพงแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดข้างนอกหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าระยะเนี้โอเคครับใช้ได้เสร็จแล้วครับทาลึกลงมาหน่อยครับสักสามชั้น4ชั้นอย่างนี้เนาะมันจะได้ชัวร์วนะครับถึงแม้ว่ามอนสเตอร์สมัยใหม่เวอร์ชั่นนี้พวกอันเดดหรือว่าผีดิบพวกเนี้ยเวลาลงน้ํามันจะไม่ไว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็ตามหัวมันจะไม่ติดกรงแล้วก็ตามแต่เพื่อความชัวรก็แบบนี้ก็ได้ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะเป็นแบบนี้ไปครับเสร็จแล้ว ตอนที่เราทําในเวิล์ปกติถ้าเกิดว่ามันมืดเนี่ยเราก็ปักอย่างนี้เนาะก็ปักทอชไว้เยอะๆเพื่อกันมันเกิดก่อนแล้วก็ในพื้นที่พวกนี้มันอาจจะเกิดได้แล้วก็ปักไฟไว้นะครับแต่ผมจะไม่ปักนะผมจะลัดขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในเอาชีวิตรอดก็ขอให้ระวังตัวกันก่อนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตใครจะเอาโคมไฟเรสต stone แลมมาต่อวงจรปิดเปิดด้านบนอีกทีนึงก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้เราจะทําพื้นฐานก่อนเอาแบบที่วันแรกทําได้ก็ปักทอชไปอะไรแบบเนี้ย เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมต้องไปหาน้ํามาให้ได้ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ยากหรอกนะครับเจอน้ําปุ๊บก็เทให้มันเป็นฝั่งเดียวไปทําน้ําอินฟินิตี้ซะนะครับแล้วก็ทําน้ําให้มันราดไปฝั่งเดียวแบบนี้สุดท้ายมันก็จะตกมาอย่างนี้มันจะเหลืออยู่แถบหนึ่งเห็นไหมเพราะว่าน้ํามันเดินทางได้8บล็อกอันนี้พื้นฐานเนาะปกติพอเป็นแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามอนสเตอร์สมัยใหม่เนี่ยมันจะชนกันหรือเปล่ามันอาจจะมีการชนกันแล้วไม่ยอมตกสักทีหนึ่งเพื่อความชัว เอาแบบใช้ได้จริงๆนะครับก็เราก็อาจาจะเจาะตรงนี้เป็น2ช่องก็ได้แล้วก็ทําให้มันตามลงมาหน่อยเวอร์ชันใหม่ครับน้ําอยู่แค่ชั้นนี้ก็ได้ซอมบี้ปีนน้ําไม่ได้แล้วว่ายน้ําไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครเอาชัวร์สมมติผมเอาชัวร์เงี้ยผมก็เอาลงมาลึก2ชั้นเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็เป็นแบบนี้อ่าแล้วเราก็หาทางครับเราอยากจะพามันไปทางไหนเช่นผมบอกว่าผมอาจจะอยากจะพามาทางนี้แล้วกันอ่าผมก็จะเทมันราดมาทางนี้คุณผู้ชมดูนะ ร้านมาทางนี้นะครับน้ามันจะสูดอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงมันไม่พออยู่แล้วเราก็ต้องเทออกไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะได้ออกจากพื้นที่แห่งนี้การที่เราทําออกจากพื้นที่แห่งนี้มากๆมันก็จะมีเรื่องของกรงสปอนเนอร์สปอนมอนสเตอร์ออกมาได้เยอะขึ้นด้วยนะอันนี้พี่ท้าให้คําแนะนํามานะครับก็ขอบคุณมากครับตรงนี้มันอาจจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนเล่นก็อย่าลืมปักไฟนะอ่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บพาซอมบี้ออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย นี่ก็คือเหมือนกับห้องฆ่าซอมบี้พื้นฐานใช่ไหมซอมบี้เกิดออกมาโดนน้าพัดออกไปตรงนั้นเป็นห้องเชือดปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นซอมบี้น้าครับหลักการของการเปลี่ยนซอมบี้น้ําก็คือซอมบี้จะต้องจมน้ําความหมายคือมันจะเป็นจมท่าไหนก็ได้น้ําสูงแค่ไหนก็ได้ขอให้ตัวเราหรือตัวซอมบี้นั่นแหละมันมีน้ําอยู่ในหัวเราอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนี้ ขอให้มันมีฟองอากาศขึ้นเราเทียบกับตัวเราก็ได้ขอให้มันมีฟองอากาศขึ้น,ม,น,ม,ออาานมันก็คือการจมน้ําซอมบี้จะจมน้ําด้วยหลักการนี้เหมือนกันซอมบี้จะจมน้ําใช้เวลานานอยู่ครับ30วินาทีมั้งแต่ผมไม่ต้องเป๊ะเวลาเท่านั้นครับเรามีวิธีที่ดีในการที่จะคัดแยกได้เลยเดี๋ยวดูไปแล้วจะรู้หลังจากที่มันจมน้ํา30วินาทีมันจะเปลี่ยนเป็นซอมบี้น้ําหรือว่า drown แล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะมีโอกาสได้ trident สามงามใช่ไหมตรีศูนย์ หรือว่าอาจจะได้เป็นเปลือกหอยนอติลัสเชลลหรือว่าแม้แต่ทองโกลอินกอดก็ดรอปนะครับเนื้อเน่าก็ดรอปตามปกติซึ่งมันจะเป็นฟาร์มที่ดีมากเลยหลักการก็คือผมจะทําตรงนี้ครับเป็นลิฟต์เพื่อลอยขึ้นสู่ด้านบนครับไม่จาเป็นต้องถึงฟ้าแบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าโลกนี้ที่ผมสร้างขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มันตื้นก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันซอมบี้จะจมน้ําหลังจากนั้นมันจะกลายเป็น o w n e d drowned Dr ในตอนกลางคืนเนี่ยมันจะว่ายน้ําขึ้นมาเหนือน้ําขึ้นมาสู้ผู้เล่นได้ ดังนั้นเราจะยืนฟาร์มมอนสเตอร์อยู่ด้านบนนี้เลยแต่จะทำยังไงล่ะให้ซอมบี้มันมาเราขึ้นมาได้ใช่ไหมครับให้นึกถึงน้องๆลองเดินเข้าห้องน้ำนะครับแล้วดูที่อ่างล้างหน้าอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าด้านล่างมันหนะมันจะเป็นท่อในลักษณะแบบนี้ครับดูนะผมจะทำบล็อกหนาบล็อกเดียวพอนะขี้เกียจทำเยอะนะครับอันนี้คืออ่างล้างหน้าสมมติว่านี่คืออ่างเวลาเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บน้ำมันจะไหลลงท่อลงมาปุ๊บท่อด้านล่างมันหน้าตาแบบนี้ มันจะมีด้านล่างนิดนึงแล้วก็มีทางไปต่อใช่ไหมถูกต้องไหมครับหลักการเป็นยังไงอยากรู้เพิ่มเติมไปศึกษาเอาได้ว่าทําไมเขาถึงต้องทําเป็นทรงนี้แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนั้นวันนี้คือเราจะมาลอกโมเดลนี้เลยมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือทางที่ซอมบี้มันวิ่งมานี่ตรงนี้เลยครับทางที่ผมวิ่งมาตรงนี้คือทางแนวนอนตรงนั้นแล้วผมต้องทําทางลึกลงไปอีกลึกเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ครับผมก็อาจจะทําสัก3ามหรือ4ลึกไปก่อนอย่างนี้นะครับ เพื่อจะให้มันมารอจมน้ํากันข้างล่างเสร็จแล้วพอมันแปลงร่างปุ๊บมันจะลอยขึ้นด้านบนเสร็จแล้วตรงนี้ก็อย่างนี้ครับทําเป็นฉางนี้ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเป็นยังไงด้านบนนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกระจกให้ดูง่ายๆแต่คุณผู้ชมก็สามารถใช้เดิร์ใช้ค o เบิร์สโตนอะไรก็เหมือนเดิมได้หมดนะครับไอตรงส่วนหัวด้านบนนี้ให้เปรียบเสมือนอ่างล้างหน้าของเราเหมือนอ่างตัวนั้นเลยมีหน้าที่ในการยืนตีมอนสังเกตก็คือว่าเราจะต้องยืนตีมอนตรงนี้ โดยที่มอนจะต้องไม่เห็นเราด้วยวิธีการครับก็คือทำสลับแบบไหนก็ได้คุณมีไม้เยอะก็ใช้โอ๊กสลับคุณมีเคเบร์สโตนเยอะคุณก็ใช้เคเบร์สโตนสลับทำยังไงก็ได้ครับปิดด้านบนแบบนี้ครับปิดด้านบนเลยนะปิดด้านบนปิดด้านบนอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับปิดให้ครบทุกด้านเพื่อที่ว่ามันจะได้มีช่องว่างในการตีมันเราจะโอ้โทษเราจะตีมันตรงนี้ครับตีพวกเข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วครับให้เราปูพื้นตรงนี้ก่อนครับปูด้วยอะไรก็ได้ครับเดรดก็ได้แบบนี้ ให้มันเป็นชั้นเดียวกันกับตรงนี้นะครับเวลาเราเทน้ําน้ํามันจะไม่ไหลออกมาและมันจะพอดีกับตรงนี้พอดีเห็นปะพอเราทําอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เราขุดดินเลยครับขุดดินปุ๊บน้ํามันจะไหลตั้งแต่ข้างบนจนถึงข้างล่างเลยมันจะไหลไปสู่ข้างล่างนะครับถึงจริงๆแหละถึงตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้มันจะต้องมาแก้นิดหน่อยเวลาน้ํามาชนฝั่งนี้ปุ๊บอ่ะตอนแรกมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกครับเห็นไหมน้ำก็ยัง่ิปกติ แต่พอมันมาชนกับน้ําที่ลงมามันดันเปลี่ยนทิศทางไหลกลับมาอย่างนี้วิธีแก้ไม่ยากเลยครับเราก็หาป้ายมาจริงๆใช้บันไดได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่แนะนําเพราะว่ามันจะมีการแบบว่ามอนสเตอร์สามารถไปติดที่บันไดได้ใช้ป้ายดีกว่าหลักการของป้ายก็คือแบบนี้ครับเราต้องป้องกันไม่ให้น้ํามันไหลกลับมาจะทํายังไงทาแบบนี้ได้ไหมแบบนี้มันก็มีช่องว่างทําให้มอนสเตอร์มันยืนติดมันไม่ยอมลงไปสัทีซึ่งผมไม่ชอบ หลาักการก็คือที่ผมจะทําทําแบบนี้ครับผมจะติดป้ายตรงนี้ไว้ <c oughs> ปุ่มมันติดอย่างนี้นะก็ติดป้ายสองฝั่งนะครับเสร็จแล้วเราเอาป้ายอีกอันหนึ่งอุดตรงนี้ครับคุณจะสังเกตได้ว่าทิศทางของน้ําเปลี่ยนแล้วครับจากตรงนั้นมาทางนี้กลายเป็นทั้งหมดไหลไปถึงแม้ว่ามันจะไหลขึ้นแบบนี้แต่ให้ดูเอฟเฟกของน้ํามันไหลามาทางนี้มันจะไหลเข้าไปแน่นอน แล้วมันมากันเยอะมันจะดันกันเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วมันก็จะจมน้าครับคุณผู้ชมซอมบี้ที่ยังเป็นซอมบี้อยู่มันจะจมอยู่ใต้น้ําแบบนี้แล้วเดี๋ยวตอนที่มันแปลงเป็น the drowned มันจะว่ายน้ําขึ้นด้านบนซึ่งพอว่ายขึ้นมาปุ๊บเราก็จะฟาร์มตรงนี้ได้เลยเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองแล้วถามว่าคุณประสบปัญหาสร้างวงจรยากเย็นสร้างตามแล้วมันผิดแล้วมาปวดหัวกับการแก้ไขวงจรเพื่อนับเวลาให้มันเติมน้ําแล้วรอให้มันเป็นดราวน e แล้วค่อยปล่อยออกไปใช่หรือไม่ เราขอแนะนาระบบใหม่เรามาเป็นพนักงานขายของระบบนี้กันแล้วนะครับหลังจากที่มันว่ายขึ้นมาเราสามารถตีได้เลยแต่ก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยเราก็จะปิดกระจกแบบนี้ซึ่งเราก็จะยืนตีตรงนี้ได้เลยแต่เงื่อนไขก็คือมันจะต้องเป็นกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันเนี่ยซอมบี้พวกนั้นดาวนเนี่ยมันจะว่ายอยู่ในน้ํามันจะจมอยู่ก้นบึ้งของน้ําเลยมันจะไม่ยอมขึ้นมาแต่เป็นกลางคืนเมื่อไหร่เท่านั้นแหละมันจะขึ้นมาทันที ดังนั้นข้อเสียของระบบนี้ก็คือต้องรอกลางคืนเท่านั้นแต่ข้อดีของมันก็คือมันง่ายและถูกนะครับก็เดี๋ยวลองไปใช้ดูได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้ให้มันกลายเป็นกระจกจะได้ดูง่ายๆว่ามันมันเป็นอย่างที่ผมบอกจริงทําด้านเดียวก็น่าจะพอนะมันอาจจะไม่ต้องสูงขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้มันเก็บได้เยอะผมก็ทําสูงๆไว้ก่อนคือไม่ได้กะทําทยัางไงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาดาบมานะครับลองดูครับถ้าสมมติเราดูม็อบสปอนนิงโฟลส์ เมื่อกี้ผมลองดูผมไม่ได้ลองตอนนี้เนาะข้างนอกไม่เกิดโอเคผมขอสาธิตให้ดูก่อนนะกรงมอนสเตอร์จะมีตัวเกิดออกมาเรื่อยๆนะครับเกิดมากเกิดน,น้อยก็แล้วแต่สุ่มออกมาจุดที่เราต้องยืนฟาร์มเราก็ยืนตรงไหนก็ได้ครับอ่าเห็นไหมผมมาแล้วผมมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันครีเอทีฟก่อนอีกรอบนึงเพื่ออาลงไปเช็คดูนะครับถ้าเราลองปักทอชตรงนี้ดูคุณผู้ชมจะเห็นว่าซอมบี้ที่ยังไม่แปงลงร่างมันจะอยู่ที่ในน้ําและจะว่ายน้ําไม่ได้จะจมน้ําตลอดเวลาเป็นแบบนี้ครับ แล้วเดี๋ยวซอมบี้มาเยอะๆ moved. ผมจะสมมุติว่าซอมบี้มาเยอะๆไหมสมมุติว่ามันเกิดนะครับอะ่ะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะโดนดันไปทางนู้นโอเคไหมโอเคไหมอันนี้อยู่ในถ้านั้นเราก็ปิดฝาด้วยนะครับอย่าลืมนะเสร็จแล้วซอมบี้มันจะกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ําแบบนี้บางตัวที่มันแปลงร่างไปแล้วมันก็จะขึ้นข้นขางบนครับอย่างเช่นตัวนี้ลูกซอมบี้ตัวนี้แปลงร่างไปแล้วพยายามจะขึ้นข้างบนอยู่โอเคไหม นี่ขึ้นไปแล้วนะครับตัวที่แปลงร่างแล้วก็จะขึ้นเลยขึ้นแล้วบางตัวมันก็จะโดนดันไม่ยอมลงแบบนี้นิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันหยุดสปอนถ้ามันเป็นเวิร์ป,ปกติที่มันเสกมอนออกมาเรื่อยๆเนี่ยจะโดนดันตกลงมาอยู่ดีนะครับเรื่อยๆพวกนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นเดอะดรานด์แล้วว่ายอยู่เหนือน้ําดาบหินธรรมดาก็สู้ได้ครับเรายืนตรงไหนก็ได้ครับมันไม่เห็นเราแน่นอน มันจะตีเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้โบแล้วเราตรงนี้ก็โบวด้วยถ้าตรงนี้มันโบแล้วเราโบด้วยตรงนี้เรามีสิทธิ์โดนโจมตีนะครับเพราะว่ามันใกล้เกินไปช่วงมุมอย่างนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดว่าเราอุดไว้เงี้ยปลอดภัยยืนฟาร์มเลยฟาร์มไปเรื่อยๆครับ Monster Hunter มีตัวตายแล้วนะเอเยอพยีจะสังเกตว่ามันไม่ยอมไหลออกมาไม่ต้องกังวลน,นะครับอาสู้ไปก่อนนะครับตัวนี้ช่องครึ่งเดียวอย่างเงี้ยซอมบี้ตัวลูกก็ไม่สามารถออกมาได้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นเต็มมันจะออกไหม แต่ว่าเราลองฟาร์มดูก่อนนะตีไปเรื่อยๆตรงไหนก็ได้ตรงไหนเยอะๆก็ตีตรงนั้นครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีตัวที่ตายไปแล้วไอเทมยังไม่เข้าตัวบางตัวก็เข้าแล้วบางชิ้นก็เข้ามาแต่บางชิ้นมันก็จะไม่เข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับไอเทมเวอร์ชันใหม่1.13มันจะลอยน้ําขึ้นไปเว้ยแล้วเราจะไม่สามารถเก็บไอเทมได้นี่คือข้อเสียพี่ครับจะทํายังไงดีครับใช่ไหมครับ เราสามารถขึ้นไปเก็บได้ครับคุณผู้ชมเราดีไซน์มาแล้วเราวางแผนมาแล้วด้านนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราตอบล็อกขึ้นมาโอ้โหดูยิพีเห็นไหมเราจะสังเกตว่าไอเทมลอยน้ําด้วยนะครับเห็นไหมมีทองด้วยนะครับก็เราสามารถเดินมาตรงมุมนี้แล้วเก็บได้เลยครับยิพีก็ได้นะครับเห็นไหมเออเราเก็บของได้ทุกชิ้นดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าของจะไม่ได้รับได้แน่นอนแล้วพอมันลอยขึ้นมาปุ๊บเราก็ฟาร์มเรื่อยๆได้นะครับถ้าเป็นโลกเอาชีวิตรอดเรายืนอยู่ใกล้กรงสปอนก่อน แล้วก็ซอมบี้เกิดเดยอะมามันก็จะขึ้นมาตรงนี้เยอะแล้วจะเกิดเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ผมปรับเกมรูไปมันเลยไม่เกิดนะผมกลัวมอนตัวอื่นมันจะเกิดเยอะแล้วมันจะทําให้ตัวนี้เกิดน้อยหรือผมตายก่อนแต่ที่นี้อาจจะมีคําถามครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เยอะเกินไปหละ่ะมันจะแออัดกันตรงนี้ไหมถ้าเกิดแออัดวิธีแก้นะครับคือเราก็สร้างเสาเนี้ยให้มันกว้างขึ้นทําออกมาอีกหรือว่าทําเข้าไปก็ได้ตรงนี้มันจะมีน้ําที่ไหลามาด้านล่างใช่ไหมครับตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ย ฝั่งนู้นมันจะมีน้ําที่ไหลามาได้อยู่เราทําเข้าไปใกล้อีกได้ขยายให้มันเป็นแนวนอนสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่จะมีปัญหาโอ้ไก่เกิดมาได้ไงเนี่ยไก,ก่ลูกมาได้ไงเนี่ยฮะเอ้ยพี่ไม่ได้ให้สปอนออกมาล,ลูกมาได้ไงไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ระบบนี้อย่างที่ผมบอกจริงๆเลยนะข้อเสียมีเรื่องเดียวเลยครับคือถ้าเกิดเป็นกลางวานัน่เดี๋ยวผมทําให้ดู time set day สมมุติว่าเป็นกลางวานันเป็นกลางวันปุ๊บเนี่ย ไอพ้พวกดาวพวกนี้มันจะกลัวแดดแม้ว่าจะมีเพดานทึบก็ตามอ่ะสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นเพดานทึบมันมืดเนาะด้านล่างถือว่ามืดแต่ว่าดาวพวกนี้ก็จะว่ายนะ้ำไม่เป็นอีกเลยครับถ้าเป็นกลางวันมันจะลงมายืนข้างล่างงงงงโง่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เราอาจจะต้องรอกลางคืนเพื่อขึ้นไปสู้นี่คือข้อเสียของระบบนี้ที่ผมทําแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําแก้ขัดวิธีแก้สํารองผมมีนะใช้สลับ อุดแบบนี้ได้ทำอย่างเงี้ยทุกฝั่งสมมุติว่าถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อ่ะอย่างเช่นอุ๊ยขอโทษขอโทษขอโทษไหล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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําผิดเมื่อกี้นะครับมันหลุดออกมาหมดเลยมือใหม่หัดสอนขออาภายัยสมมุติว่ามันเป็นราวแล้วคุณจะสังเกตได้ว่ากลางวันมันไม่ไว่ายน้ําขึ้นไปมันจะอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นวิธีแก้สํารองก็คือเราอาจจะทําเป็นช่องอย่างนี้แล้วก็ยืนฟาร์มตรงนี้ก็ได้โอเคไหมคือมันก็ชั่วคราวนะครับ และมันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าซอมบี้นะครับซอมบี้มันอาจจะยังแปลงร่างไม่หมดอาจจะมีบางตัวเป็นซอมบี้ในนี้อ่าสมมุติว่าอา้าวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมบางตัวยังเป็นซอมบี้อยู่ซึ่งมันจะออกมาเยอะมากนะครับคือเราอาจจะฟันแล้วก็ได้แค่ซอมบี้ธรรมดามาไม่ใช่ได้ซอมบี้น้ําแต่ผมคิดว่าข้อเสียนี้มันแก้ได้ด้วยการแค่รอกลางคืนแล้วข้อดีของมันมีประโยชน์กว่าก็คือเราสามารถเริ่มต้นสร้างระบบนี้ได้ แม้ว่าเราจะเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เป็นวันแรกก็ตามถ้าเกิดว่าเราเจอกรงซอมบี้เรามีน้ำมีเหล็กพื้นฐานเพื่อทำถังน้ำอะ่ะเราก็ทำระบบนี้ได้เลยเห็นไหมสังเกตว่าผมไม่ได้มีวงจรไม่ได้มีระบบอะไรซับซ้อนเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากจะได้ทร i เดนต์สามง่ามอันใหม่เนี่ยอยากลองระบบใหม่เลย1.13ามมาปุ๊บเอาชีวิตรอดอยากลองใช้เลยทำระบบนี้สิครับง่ายมากเลยแล้วได้ตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ยืนฟาร์มได้เลยถ้าต่อไปคุณมีอุปกรณ์ที่ มีวัสดุที่ดีขึ้นอย่างเช่นมีเหล็กมีเพชรอะไรมา e n c h a n t l o o t i n g smite อะไรพวกนี้นะครับก็ทำไปเลยให้เต็มที่แล้วก็มาฟาร์มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถได้ของดีตั้งแต่คุณยังไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมคุณได้ของดีตั้งแต่วันแรกๆแ,แ,แบบนี้นะครับเป็นผมผมคิดว่าคุ้มมากต่อไปพอเรามีทุนทรัพย์แล้วเรามี Red Stone, มเดสโตนมีเหล็กมีฮ o อปเปอร์มีอะไรพวกนั้นพิสตันสลามอะไรพวกนี้สติกี้พิสตันอะพวกนี้เราค่อยไปทําระบบอัตโนมัติแบบอื่นตามที่คนอื่นทําก็ได้มั้ง ผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาทําเป็นยังไงผมยังไม่ได้ไปดูแต่ว่าระบบนี้เราคิดเองว่าเราภาคภูมิใจมากเลยนะครับขอโฆษณาน,นิดหนึ่งและจะฉี้ให้ใช้ด้วยชี้ให้ใช้ใช้เถอะครับสบายใจใช้ง่ายของถูกและได้ของทันทีโทรมาที่เออไม่ใช่แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นระบบนี้แล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนตอนนี้ผมมีดินมีไม้อะไรเรียบร้อยแล้วขอตัวไปหากรงซอมบี้ให้เจอก่อนนะครับสวัสดีครับ